เป็นไงบ้างเนี่ยอัปเดตกันก่อนเอาผลงานเพลงกันก่อนเอาผลงานเพลงล่าสุดเลยล่าสุดเลยเจ็บเน็บแอลครับเจ็บแอลเป็นเพลงริวเพลงนึงที่อาจน่าจะเป็นเพลงแรกครับผมเป็นมึงเลยเหรอกับความเจ็บเน็บแอลอ่อนต้นบัดน้ำสินอนก็มีน้ำตาไหลบทบาทใหม่นะวันนี้นอกจากศิลปินแสดงความยินดีก่อนยังไม่ได้แสดงความยินดีนะฮะเป็นไงบ้างพ่อลูกอ่อนครับตอนนี้ลูกอ่อน2เดือนแล้วงานเป็นไงฮะเราบรรยากาศการทำงานนะวันนี้สนุกครับช่วงนี้คอนเสิร์ตค่อนข้างจะเยอะครับเยอะใช่ครับแล้วก็เข้ากรุงเทพครั้งนี้ก็ส่วนมากเขาจะมาถ่ายบรรยากาศมากกว่านี่เบนมองวงการเพลงอินดี้เป็นไงบ้างครับก็ผมว่ามันก็น่าจะมีอะไรใหม่ๆบ้างผมว่าตอนนี้มันมีไหมเข้าที่เบนดูวันดังที่เราอิสระกับวันนี้เรามาอยู่สังกัดค่ายใหญ่กับสิ่งที่เบนบอกเมื่อกี้ผมเนี่ยมันช่วยอะไรเราได้เยอะไหมเยอะเยอะมากครับถ้าเป็นสมัยก่อนที่จะเส้นการทำงานจะยากมากซึ่งมันต้องวิ่งทางวิทยุครับตอนผมดังนี่ผมยังวิ่งวิทยุอยู่เพลงเก็บอพอตายเพลงร้อยล้านนี่คือตอนนั้นก็ยังวิ่งวิทยุอยู่ใช่ครับเป็นหลักอยู่ใช่เอาคุกมาต้มดอกน้ำตาบอกแม่นว่าห้องให้แต่มันสวัสดีครับต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการลูกทุ่ง FM ครับทางช่องวิทยาสุภพรโอภาส Official ครับวันนี้ผมอยู่กับอินดี้มหาชน1คนนะครับเบนซ์เมืองเลยนะครับวันนี้มาอัปเดตกันนะครับว่าวันนี้เบนซ์เขามีบทบาทใหม่และจะเป็นบทบาทอะไรไปฟังกันดีกว่าครับสวัสดีครับเบนซ์ครับครับหยุดครับสนับสนุนโดยทิพยะประกันภัยโทร1736เป็นไงบ้างเนี่ยอัปเดตกันก่อนเอาผลงานเพลงกันก่อนเอาผลงานเพลงล่าสุดเลยล่าสุดเลยเจ็บเน็บแอลครับเจ็บแอลเป็นเพลงริวเพลงนึงที่อาจน่าจะเป็นเพลงแรกครับผมของเบนซ์มึงเลยเหรอแล้วนั้นเออใช่เราจะเพลงช้ามาตลอดใช่ครับผมเป็นไงกับเพลงเร็วเพลงแรกก็ถามว่าลุ้นไหมก็ลุ้นเพราะว่ากลัว FC กลัวแฟนเพลงเขาแบบก็จะปรับอย่างปรับอารมณ์ไม่ทันฟังเพลงเราในสไตล์นี้ได้หรือเปล่าอะไรครับแต่ก็ดีครับเพราะว่าตอนนี้ก็ประมาณ10กว่าล้านประมาณ2เดือนครับแสดงเขาปรับได้ครับได้ทำไมถึงอยู่ดีๆมาอยากจะมาทำเพลงเร็วเบนซ์อยากลองเปลี่ยนดูบ้างคือเพราะว่าคาแรคเตอร์เราเป็นเพลงช้าแล้วเราชอบเพลงเร็วเวลาเราไปเล่นคอนเสิร์ตอะไรเงี้ยครับแล้วก็มีเอาเพลงเขามาร้องใช่ไหมแล้วเราก็อยากเอาเพลงตัวเองแบบในสไตล์เร็วๆเนี่ยไปร้องบ้างอะไรเงี้ยใช่ก็เลยได้เพลงเต็มแอลมาก็เป็นน้องเนมสุรพงษ์เขียนอ๋อก่อนหน้านี้เวลาหน้าเวทีเรามีร้องเพลงเร็วไหมร้องครับร้องตลอดเพลงเร็วเยอะมากแต่เป็นของคนอื่นของคนอื่นหมดเลยแต่ไม่ใช่ของเราอะไรเงี้ยพี่มนเคนบ้างอะไรเงี้ยสิบล้านวิวแล้วครับสิบกว่าล้านติดใจไหมกับเพลงเร็วตอนนี้กำลังทำเพลงเร็วอีกเพลงอันนั้นติดใจแล้วมันอารมณ์มันเป็นยังไงพอเราร้องเพลงช้ามาตลอดแล้วมาปรับเป็นเพลงเร็วๆแบบนี้มันสะใจขึ้นไหมสะใจขึ้นเพราะว่าปกติเราร้องเพลงเร็วของคนอื่นอย่างของพี่มนต์แคนอะไรเงี้ยคือเขาก็จะเต้นอะไรด้วยใช่ไหมแต่พอเป็นฟิลของเราเป็นเพลงตัวเองร้องแล้วเขาเต้นเพลงเราเนี่ยเราก็จะรู้สึกได้อีกฟิลนึงว่าไอ้เพลงเราก็มาเนี่ยหว่าเพลงเร็วอะไรเงี้ยมันเหมือนเราแยกค่อยลองแย่ดูใช่แย่ดูว่าให้เราพอมาได้ไหมอะไรเงี้ยครับแต่มันก็โอเคอยู่แล้วนะในหน้าเวทีในที่ตอกเขาก็แบบโอ้เล่นกันเยอะมากเลยครับใช่บทบาทใหม่นะวันนี้นอกจากศิลปินแสดงความยินดีก่อนยังไม่ได้แสดงความยินดีฮะเป็นไงบ้างพ่อลูกอ่อนครับตัวนี้ลูกอ่อนสองเดือนโอ้โหครบสองเดือนแล้วครับอดหลับอดนอนเลยครับผมยิ่งกว่าตอนครับออกคอนเสิร์ตยังไม่เท่าไหร่ครับเพราะคอนเสิร์ตเราเล่นเองเลยเหรอก็มีคุณยายของแฟนเลี้ยงช่วยครับก็เป็น3คนอยู่ด้วยกัน3คน4กับลูกเวลาผมมาคอนเสิร์ตก็ยายก็จะดูช่วยครับแต่ถ้ากลับไปก็คือผมก็จะไปดูลูกก็คือก็ต้องปลุกทุก2ชั่วโมงปลุกกินนมเอานมเราให้กินเอานมเมียครับโอเคนมเมียครับผมแล้วงานเป็นไงฮะเราบรรยากาศการทำงานนะวันนี้สนุกครับช่วงนี้คอนเสิร์ตค่อนข้างที่จะเยอะครับเริ่มเยอะใช่ครับแล้วก็เข้ากรุงเทพครั้งนึงก็ส่วนมากเขาจะมาถ่ายรายการมากกว่ามีเล่นละครมีเล่นอะไรไหมละครยังไม่มีครับตอนนี้กำลังติดใจเรื่องคอนเสิร์ตอยู่เพราะว่ามันเยอะเลยครับมีก็มีไปต่างประเทศบ้างแต่ไอ้การคอนเสิร์ตในช่วงนี้มันแตกต่างบรรยากาศมันแตกต่างจากก่อนหน้านี้ยังไงมั้งอั้นไหมจากโควิดมาอั้นตั้งแต่โควิดแล้วเพราะก่อนโควิดงานผมก็ยังค้างอยู่เยอะด้วยช่วงนั้นนะครับครับก็เขาก็เหมือนเลื่อนไปจนแบบหายเลย
แต่ว่าเราเขาก็จ่ายมาจำเรามาครึ่งนึงโอ้ใช่ดีแล้วล่ะผมก็จะไปตามไม่จ่ายนี่เป็นเรื่องแล้วผมก็พอโควิดช่วงโควิดก็เต็มเต็มแน่นอนครับคือไม่มีงานอยู่แล้วซึ่งผมก็ไม่มีอะไรทำไปแล้วตอนนั้นเป็นไงแย่แย่เหมือนกันเพราะว่าใช้เงินเก่าตอนนั้นไม่มีลูกให้เลี้ยงด้วยใช่ครับว่าใช้เงินเก่าไปเรื่อยไปเรื่อยสองสามปีก็เราหาเพิ่มไม่ได้ไม่หาทำขายของออนไลน์อะไรเงี้ยก็พอดีภรรยาของผมอ่ะของเฟิร์นคอลินเขาก็เป็นดาวทิกตอกด้วยแล้วเขาก็ขายของเกี่ยวกับเป็นแบรนด์สบู่ตัวเองครับอ๋อทำแบรนด์เองใช่ก็ถือว่าได้เยอะอยู่พอสมควรครับวันนี้เบนมองวงการเพลงอินดี้เป็นไงบ้างครับก็ผมว่ามันก็น่าจะมีอะไรใหม่ๆบ้างผมว่าตอนนี้มันมีไหมเท่าที่เบนดูก็น่าจะมีนะครับมันอาจจะเป็นตามยุคด้วยครับเพราะเพลงบางสมัยไม่ว่าจะเป็นที่ผ่านมาถ้าเอาแร็ปมาใส่เอาอะไรมาใส่ประมาณนี้คือผมว่ามันมีหลายเซกชันที่จะให้เราเลือกเอามาใส่เยอะอยู่กันถ้าเป็นสมัยเนี้ยมันต้องปรับเยอะอยู่ตรงไหนซึ่งผมก็พยายามปรับเหมือนกันครับตรงไหนที่มันต้องปรับเยอะเลยปรับก็คือในเรื่องของศิลปินดีกว่าครับศิลปินตอนเนี้ยศิลปินอินดี้มันเยอะมากโอ้โหมันเยอะมากเลยไม่รู้เกินเลยตอนเนี้ยใครบ้างครับผมบางทีผมก็จำไม่ได้หมดไปเจอก็ต้องถามเหมือนกันใครเยอะเขาฟังไม่ทันเหมือนกันใช่ครับแล้วก็การที่แต่ละคนเนี่ยมีล่องเสียงหรือว่าความคิดส่วนมากเขายังตามกันอยู่ครับยังไม่มีใครที่จะแบบว่าฉีกออกมาฉีกออกมาใช่ครับมันก็เลยต้องเป็นจุดว่าตรงเนี้ยมันน่าจะต้องมีคนฉีกออกมาบ้างผมก็พยายามคิดอยู่เหมือนกันว่าผมจะฉีกไปแนวไหนวันดังที่เราอิสระกับวันนี้เรามาอยู่สังกัดค่ายใหญ่กับสิ่งที่เบนบอกเมื่อกี้ผมเนี่ยมันช่วยอะไรเราได้เยอะไหมเยอะเยอะมากครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องแนวคิดด้วยก็จะมีพี่ๆเขาซัพพอร์ตอะไรเงี้ยโปรดิวเซอร์เขาก็จะให้มุมมองเรามาแล้วเราต้องทำยังไงบ้างในการเป็นศิลปินแล้วก็การจะทำให้เรามองได้กว้างขึ้นครับไกลขึ้นไม่ใช่ว่าเราทำเพลงเดิมเห็นเราทำถือว่าเราดังมาเพลงนี้ก็ทำแต่เดิมๆอยู่ในกรอบเดิมๆอะไรเงี้ยจุดนี้มันน่าสนใจตรงที่ในฐานะเราเป็นศิลปินอินดี้ที่ผ่านจุดนี้มาแล้วเนี่ยวันนี้มันเป็นเหตุผลหลักด้วยหรือเปล่าอันนี้ทำให้เพลงอินดี้มันเริ่มขาลงใช่เพราะแต่ละคนจะคิดแค่ว่าผมร้องเพลงสไตล์นี้แล้วผมได้อ่ะผมก็ต้องร้องแบบนี้แบบเดิมจนมันเยอะเยอะเยอะแล้วจนเป็นเกลื่อนหมดละคือไปฟังดูก็มีแต่เพลงแนวเดียวกันหมดเลยไม่ว่าใครร้องก็สมมติว่าผมดังพี่อุ๊ดเป็นนักร้องใหม่ต้องทำแนวเบนดิไม่งั้นเดี๋ยวไม่มีคนฟังใช่ครับเดี๋ยวพี่ก้องดังไปเอาแบบก้องดีกว่าเบิ้ลดีกว่าอยู่เยอะคือมันไม่เป็นตัวของตัวเองเลยเอาแต่คนไหนดังก็เอามาเอ้ยเอาร้องเพลงแนวนี้ของคนนั้นคนนี้มันก็เลยกลายเป็นเกลื่อนไปหมดเป็นเพลงแนวเดียวกันหมดบางทีมันแยกไม่ออกผมชมว่าเฮ้ยเพลงนี้มันเพลงใหม่หรือเพลงเก่าวะใช่ครับอะไรเงี้ยเพราะมันเหมือนกันไปหมดใช่ครับเมโลดี้แล้วก็ไม่ค่อยแตกต่างกันเยอะอะไรเงี้ยผมก็ยังมองว่าการที่เราจะทำเพลงที่มันแหวกจากคนเหนือก็คือเป็นสิ่งที่น่าสนใจอยู่เหมือนกันแล้วผมก็พยายามทำอยู่ณปัจจุบันครับเรายึดหลักอะไรไงทำออกมาแล้วมันจะฉีกมันจะไม่เหมือนใครหรือมันน่าจะมีอะไรแปลกใหม่ขึ้นมามั้งครับผมก็ว่าน่าจะเป็นแนวสำคัญหมดเลยไม่ว่าจะเป็นเนื้อร้องทำนองแล้วก็เรื่องของดนตรีครับว่าเราจะใส่อะไรลงไปบ้างให้มันไม่เหมือนลูกทุ่งอินดี้เหมือนแต่ก่อนอะไรเงี้ยอาจจะเป็นออกไปฉีกไปอีกแบบนึงเลยซึ่งดนตรีอาจจะเป็นคล้ายๆเป็นเพลงสตริงแต่คำร้องอาจจะเป็นเพลงเนื้ออีสานก็ได้หรือว่าอะไรก็ได้ทำให้มันรู้สึกว่ามันไม่ซ้ำกับคนอื่นนะครับในยุคที่เป็นเบนซ์เมืองเลยเป็นอินดี้กับอินดี้ในยุคนี้มันต่างกันยังไงครับเบนซ์เส้นทางการทำงานถ้าเป็นสมัยก่อนที่จะเส้นการทำงานจะยากมากซึ่งมันต้องวิ่งตามวิทยุแต่มันก็มีโซเชียลแล้วนะตอนนั้นมีแต่ยังไม่บูมตอนนั้นโซเชียลยังก็ยังไม่อะไรครับตอนผมดังนี่ผมยังวิ่งวิทยุอยู่เพลงจีบพอตายเพลงร้อยล้านนี่คือตอนนั้นก็ยังวิ่งวิทยุอยู่ใช่ครับเป็นหลักอยู่ใช่เอาคุกมาต้มดอกน้ำตาบอกแม่นว่าห้องให้แต่มันละคือโซเชียลมันยังไม่กระจายเหมือนกับในสมัยนี้ในยุคนี้เนาะก็คือส่วนมากตอนนั้นคือเป็นYouTube กำลังมาใช่ครับกำลังมาแล้วก็ต้องพึ่งเขาด้วยอะไรเงี้ยซึ่งมันก็ลำบากแต่ทุกวันนี้ไม่มีใครก็ทำได้นะต่อให้ขอให้มีตังค์สำคัญเลยนี่ต้องมีตังค์
มีแนวทางมีตังค์ใช่ครับมีตังค์ก็ต้องทำได้ใช่แต่พอเกิดเรื่องของการที่ว่าพอมีตังค์แล้วใครทำก็ได้เนี่ย มันก็เลยเกิดให้เป็นมีศิลปินเยอะเพลงก็เยอะเพลงเยอะศิลปินเยอะมันก็เลยล้นตลาดไหมล้นครับล้นหูคนฟังมาอยู่ข้างนอกหมดแล้วล้นแต่ก็เอาตามหลักก็คือถ้าใครไม่เก่งจริงก็อยู่ไม่ได้เหมือนกันคือมาเร็วก็ไปเร็วสมมติว่าเราทำแล้วไม่ดังเนี้ยคือบางคนเขาก็ถอดใจแล้วก็หายแล้วก็หายไปเรื่อยๆครับก็มีคนอื่นมาแทนแล้วก็มันก็จะเป็นวงล้ออย่างนี้แหละถ้าเรายังเป็นศิลปินอินดี้อิสระอยู่เบนคิดว่าเราทำงานยากขึ้นไหมยากขึ้นด้วยความคิดของตัวเองนี่แหละคือเราอาจจะคิดได้เฉพาะแค่อยู่ในกรอบเราจริงๆครับในกลุ่มของเราที่อยู่ด้วยกันเราก็จะไม่มีมุมมองอะไรใหม่ๆซึ่งจะไม่มีคนค้านอ่ะพี่เข้าใจไหมจะไม่มีคนค้านความคิดเราเลยเราจะทำตามใจกันไปเรื่อยๆแล้วก็มันก็จะอยู่แค่นั้นวงแคบๆวงแคบๆแล้วก็วนอยู่เหมือนเดิมอยู่ตรงนั้นเหมือนเดิมจนแบบทำให้ความคิดเราก็ไม่ไปไหนทีก็มันวนครับใช่ครับอาจจะไม่คือมันมีเพลงใหม่แน่นอนแต่มันก็จะไม่มีแนวใหม่ๆออกมาเลยครับถ้ายังใช้อยู่ในที่เดิมอะไรเงี้ยครับครับวันนี้กับ10ล้านวิวก็เป็นจุดเริ่มต้นที่ดีที่ผมได้มาอยู่ใน TMM Grammy ซึ่งเป็นกดดันมากในตัวผมก็ตรงไหนบ้างก็ตั้งแต่เราอยู่อิสระเราอยู่กับอาจารย์จินนี่เรามีผลงานเพลง100ล้านหลายเพลงซึ่งเราก็คิดว่าถ้าภาพมาอยู่แกรมมี่เราก็อยากมีโอกาสสักเพลงที่จะเป็นร้อยล้านอะไรเงี้ยก็กดดันเหมือนกันกดดันแต่ก็เป็นจุดเริ่มต้นที่ดีครับใน JFL ที่ได้10ล้านก็มันมีอีก1เพลงที่ได้10ล้านก็ก่อนหน้านี้ก็เป็นเพลง ID Jay Number 13ล้านทุกสตอรี่ชีวิตน้องโตติดกันกับเป็นศิลปินอินดี้ที่มีแนวเพลงระดับล้านขึ้นตลอดครับGood Deli เจลอาบน้ำสมุนไพรออนโยนต่อทุกสภาพผิวโทรเลย0655292661หรือ LINE @gooddeli สแกนเลยวันนี้เราจะบอกกับน้องๆรุ่นใหม่ๆเรายังไงว่าการทำเพลงโดยเฉพาะน้องๆอินดี้อิสระเยอะมากนะเวลานี้แต่ว่ายังเหมือนกับยังเขย่าไม่เห็นตัวเองอ่ะเราจะแนะนำน้องๆยังไงดีแนะนำก็เวลาร้องเพลงเราก็แบบเอาตัวเองลงมาในการร้องนะครับไม่ต้องไปเลือกว่าเฮ้ยคนนั้นคนนี้หรือว่าเราชอบคนนั้นเราก็ไปร้องตามนี้แล้วก็ทำพยายามทำให้เหมือนคนอื่นอะไรเงี้ยถ้าอยากให้เป็นตัวเองที่สุดก็หาตัวเองให้เจอแล้วก็เรื่องของการทำเพลงก็ดีครับก็อยากให้น้องๆรุ่นใหม่ได้หาแนวเพลงใหม่ๆมาบ้างเพื่อจะทำให้เกิดเพลงแนวใหม่ๆในอินดี้ในลูกทุ่งบ้านเราจะได้แบบมีแนวเพลงที่หลากหลายขึ้นมาฝากน้องๆด้วยครับเป็นกำลังใจให้ทุกคนนะครับครับผมนี่เรื่องราวของเบนซ์เมืองเลยครับกับข้อคิดดีๆแบบนี้นะครับอย่าลืมครับติดตามลูกทุ่ง FM ทางช่องวิทยาสุภพรโอภาส Official นะครับหลากหลายเรื่องราวหลากหลายศิลปินที่พร้อมเสิร์ฟคุณถึงหน้าจอมือถือของคุณเลยกดติดตามกด Subscribe กดกระดิ่งกันเยอะๆและแชร์กันมากๆครับแล้วคุณจะไม่พลาดเรื่องราวของศิลปินที่คุณชื่นชอบวันนี้ลาไปก่อนพบกันใหม่ใน EP หน้าสวัสดีครับสวัสดีครับกับความเจ็บปนเน็บแอวอ้อนตอนบักงามสินอนก็มีน้ำตาไหลเติมเต็มพลังสร้างครับอยากรู้วงการลูกทุ่งที่นี่รู้ลึกรู้จริงรู้ทุกสิ่งในวงการลูกทุ่งกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ที่นี่ลูกทุ่งตัวจริง